สวัสดีค่ะพาร์ลานะไอ้ไกด์พาร์ลาเฮียสวัสดีค่ะทุกคนสบายสบายกับยายพาร์ลานะคะกลับมาพบกับทุกคนอีกแล้ววันนี้นะคะพาร์ลาก็อยู่ที่นี่ค่ะหนูโถนะคะซึ่งมันเป็นลานอ่ะหนูโถแปลว่าตลาดใหม่ซึ่งวันนี้เนี่ยสิงคโปร์เนี่ยเขาก็มาทำ Taste of Asia ที่นี่นะคะก็มีร้านอาหารไทยในโคเปนเฮเกนแห่งนี้แล้วก็ละแวกใกล้เคียงได้มาเปิดร้านขายอาหารไทยให้ทุกคนได้ลองชิมกันเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าข้างในมีอะไรบ้างตามพาร์ลามาค่ะตอนนี้นะคะพาร์ลาก็อยู่หน้าบูธของเบียร์สิงห์สิงห์คอร์ปอเรชั่นนั่นเองนะคะซึ่งเป็นผู้จัดการ Taste of Asia ในวันนี้นะคะซึ่งนอกจากจะมีผลิตภัณฑ์สิงห์ให้คุณมาเลือกซื้อเป็นของที่ระลึกแล้วซึ่งชาวต่างชาตินิยมมากขอบอกมีทั้งเสื้อกล้ามเสื้อยืดและผลิตภัณฑ์ต่างๆนานาและยังไม่เท่านั้นนะคะวันนี้เนี่ยถ้าคุณโชคดีคุณก็อาจจะได้ตั๋วเครื่องบินการบินไทยติดไม้ติดมือกลับไปเที่ยวเมืองไทยด้วยบินตรงขอบอกเดี๋ยวเราไปดูกันที่อื่นว่าเฮ้ยตรงนู้นมีซุ้มเครื่องดื่มไปดูว่ามีเบียร์แน่นอนเนาะเบียร์สิงห์ไปกันค่ะคุณพระ ดูสิคะดื่มเบียร์กันไว้อ่ะโอ้มีเบียร์สิงห์ What kind of beer do you have? You have Leo and Singer beer คุณพระช่วยขวดละ35โครนเองคุณผู้ชมและเสิร์ฟโดยหนุ่มหล่อว่ะ Can I have a discount? It's already with a discount. You get 50% discount already. เขาบอกว่าลด 50% เรียบร้อยแล้วนะราคาปกติมันแพงกว่านี้ซึ่งเขานำเข้ามาก็เบียร์สิงห์เป็นคนจัดเองก็เลยเอามาให้ได้ทุกคนได้ดื่มกันเยอะแยะมากมายแล้วก็มีแบบเฮ้ยกับแกล้มว่ะอาหารตาดื่มก็ดื่มดื่มดื่มขอโทษอาหารเต็มปากนี่มีหมูสวรรค์เนื้อสวรรค์มีหนังไก่ทอดซึ่งไม่ได้หากินง่ายๆนะคุณผู้ชมปลาต่อมก็มีค่ะที่นี่มีค่ะคุณแม่บ้านทางอีสานทั้งหลายนะครับปลาต่อมก็มีค่ะ อร่อยขอบคุณมากนี่อะไรหนังไก่หนังไก่ค่ะกรอบนี่ไหมคะไปนะฮะเขาซื้อไปเมื่อกี้ยังเต็มโต๊ะอยู่เลยค่ะนอกจากหนุ่มเบียร์สิงห์ที่พอลล่านำเสนอไปเมื่อกี้แล้วแถวนี้งานดีทั้งนั้นเลยคุณผู้ชมดูสิเฮ้ยซื้อใช่ไหมเมื่อสักครู่อ่ะระหว่างที่รอทีมงานอ่ะดิฉันแอบมาชิมส้มตำร้านนี้อร่อยแปลกอร่อยมากตำซั่วตำมั่วตำมั่วซั่วตำแพทย์สยามสั่งเลยค่ะอร่อยทุกอย่างเออน้องเขาบอกเขาเป็นแพทย์อันนี้แพทย์สยามค่ะพลาชนะคุณลูกไปไหนมาทำงานหัวฟูเลยเดี๋ยวเจอกันเจอลูกสาวอืมใช่เหรอเอ้าลูกสาวท้ายสุดนะคะเจอผู้ชายคุณผู้ชมเขาเป็นนักมวยแล้วเขาชอบเมืองไทยมากแล้ว you have just been to Phuket right yes เป็นนักมวยแสดงว่าต้องแน่น14 daysJust one restaurant, all the rest training camp. Wow. I didn't know that much, but I love Phuket. แล้วคุณจะรู้ว่าการมีผัวนักมวยเป็นเรื่องที่ดีมาก พอละลาไปก่อนเลยค่ะ สำหรับเอพิโซดนี้แล้วที่เจอกันค่ะบ๊ายบาย See you soon.